สวัสดีครับเดี๋ยวไปทำบุญกันพามาชมบรรยากาศที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ครับจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างองค์พระสังกัจจายนะครับองค์ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าจะกลับมาถ่ายให้ชมอีกรอบครับบริเวณด้านในวัดครับพัฒนาได้สวยงามมากเลยครับสามารถเดินเข้าไปทำบุญที่พระอุโบสถได้หลายทางนะครับนี่คือด้านข้างครับทำเป็นสะพานข้ามเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ดีมากเลยครับขุดเป็นสระน้ำแล้วก็มีเหมือนเป็นพญานาคเล่นน้ำอยู่บริเวณด้านข้างโบสถ์ครับนี่ครับสระน้ำแล้วก็เห็นเป็นสวนพระเศียรของพญานาคนะครับพาชมทางเข้าพระอุโบสถอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้จะมียักษ์ยืนเฝ้าประตูอยู่2ตนนะครับถ้าเราเดินเข้ามาด้านซ้ายมือเราก็จะเจอกับวิหารหลวงพ่อทันใจนะครับเมื่อเราเข้ามาเราก็จะมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณก่อนครับแล้วก็เข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อทันใจแล้วเราก็จะมาไหว้อีกศาลหนึ่งนะครับอยู่ด้านขวามือคือวิหารหลวงพ่อเหลืองครับเราก็จะเข้ามาไหว้ขอพรท่านครับบริเวณทางเข้าพระอุโบสถก็จะมีพญานาคอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวาครับประดับได้สวยงามมากเลยครับหากท่านผู้ใจบุญท่านใดมีโอกาสแวะผ่านมาทางนี้ก็เชิญร่วมทำบุญกันได้นะครับเป็นวัดที่สวยงามมากเลยครับน่าเคารพนับถือวัดหลังศาลประสิทธิ์ครับ